อ้าวสถานการณ์ตอนนี้ฝนกำลังตกอย่างหนักเนาะที่ที่สุสานกาปนสถานกาปนสถานบ้านหัวฝายตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยวันนี้ก็คงจะขยับไปไหนมาได้เถอะจะทายาทโยมทั้งหลายฝนตกขนาดนี้นี่ต้องพักก่อนนะนิ่มดีจะรับต่อเห็นเด้อฮะนิ่มดีไปมันได้ก่อนรับต่อละนะแต่คืนนอนว่ารับฝนมาตกมาตกก่อนเจ้าพี่นี่โอ้ยตายฝนก็ตกนักกันละนะนี่ก่อนเจ้านี่วันนี้รู้สึกว่าจะทกทั่วถึงเนาะตั้งตะกี้ตั้งเมืองน่านโทรมาก็ฝนตกโยมแม่จากเมืองนั่นโทรมาท่านอาจารย์ฝนตกอยู่ตั้งเชียงใหม่เขาก็ตกเป็นพายุเข้าเนาะพายุผ่านบ้านเฮาพอดีพายุมันเข้าก็ฝนตกประมาณนี้เนี่ยถ้าฝนตกนักอย่างนี้ก็ไปเถอะถ้ามันบ่นักก็จะเอาอันเอากดกลางไปเอาเนาะมาได้เดือดร้อนอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรฝนตกก็อยู่ที่นี่ไปก่อนมีศาลามีห่มมีเงาอยู่เดี๋ยวจะได้ฉันเข้าละนะ มีโยมเปิ่นเอากับข้าวมาให้ด้วยก็เป็นบุญวาสนามาอยู่ในป่าจ้าเพื่อยังมีคนรักหันอยู่มีคนโทรมาเนาะแม่โยมแม่จากพุ่นนะจากอันตังเชียงใหม่พุ่นนะโทรมาโทรมาหาแม่แม่ฟองนวลว่าตู้เจ้าเปิ่นไปจัดรายการอยู่ที่ป่าจ้าบ้านหัวฝายว่ะไปหาเปิ่นจิมไปถวายอันบาทเปิ่นจิมว่ะแกก็เลยมาเนาะอันนี้ก็เป็นบุญละศรัทธาญาติโยมได้ฉันอาหารเจ้าละวันนี้ก็สัมภาระเนาะได้ช่องที่ฝนตกก็ได้ชาร์จแบตชาร์จอย่างไปขอบคุณท่านทายญาติโยมติดตามรายการเนื้ออันนี้ถ่ายทำอันฝนตกเฮ้ยสถาพรเนาะเมฆฝนที่มันคลึ้มอยู่อาการนักอยู่แต่นักอย่างใดมันก็ตึงมดนะสถามันเดี๋ยวก็เชี่ยงมันก็ได้เดินต่อได้